สวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกครั้งในช่วงอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอีสปอร์ตกับรายการ AdWorld โดยเรื่องราวในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวสารในไทยกันซะเยอะเลยล่ะครับและเต็มไปด้วยเรื่องราวเด็ดเต็มไปหมดเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชื่อดังที่หายสาบสูญไปนานอย่างเจ๊จู่ๆก็มีการอัปเดตเกิดขึ้นมาแต่เอ๊ะมันจะใช่แบบที่เราคิดกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันครับกับเรื่องต่อมาของสาวกชาวร้อนในดอมพีเอคาร็อกเกอร์ที่มารอบนี้มีคนไอเดียดีนำเสียงพีเอไปทำเป็นริงโทนปลุกต่างนานาบอกเลยว่าใครเป็นสาวกห้ามพลาดเลยล่ะครับในจะเรื่องราวของยูทูบเบอร์จากอินเดียที่เล่นพิเรนเอาหมาผูกลูกโป่งจนโดนจับและถูกสาปแช่งจากคนรักหมาพร้อมด้วยปิดท้ายกับบั๊กงงๆในการแข่งขันวาโลแรนต์ที่แม้แต่ชราวยังต้องงงกับมันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้แอดโบตัวนี้กันเลยครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับในข่าวแรกของเราในวันนี้ก็ต้องขอยกให้กับผู้ที่เป็นระดับตำนานของวงการยูทูบเบอร์ไทยเราที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเจษหนึ่งในคนที่ทางช่องของเราได้เคยรวบรวมไว้เลยว่าเป็นระดับตำนานของวงการในประเทศไทยซึ่งเขาได้หายสาบสูญไปนานมากๆแบบที่ไม่มีใครรู้อีกด้วยว่าเขาหายไปไหนไปทำอะไรหรือเป็นอย่างไรบ้างหากให้เทียบแล้วก็คงไม่ได้ต่างอะไรไปจากพี่เอกที่ไม่ปรากฏใบหน้าให้ใครเห็นมาก่อนตัวของเจษเองก็เช่นกันทว่าแม้การเวลาจะผ่านมานานแล้วแต่ทุกคนที่ชื่นชอบในผลงานของเขาก็ยังรอคอยอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่การที่คุณเจ้าของช่องจะกลับมาสร้างความสนุกสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนอีกครั้งบ้างก็บอกว่าเขาเลิกทำช่องไปแล้วบ้างก็บอกว่าติดรับใช้ชาติไปเกณฑ์ทหารแต่ก็ไม่มีใครที่รู้คำตอบอย่างแน่นอนแม้แต่คนเดียวทว่าเมื่อที่15พฤษภาคม2021กลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นที่เล่นทางเอาทุกคนถึงกับมีความหวังขึ้นมากันอีกครั้งนั่นก็คือแฟนเพจ Facebook ของเจษกลับมีการอัปเดตรูปโปรไฟล์ที่แม้จะเป็นรูปที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักแต่แค่มีการอัปเดตเท่านั้นทุกคนต่างก็ตื่นตัวกันไปหมดมีการกดไลค์กดแชร์ระดับ 10,000 คนอัพแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าคนที่หายไปนานขนาดนี้จะยังมีคนที่รอคอยเขามากมายเพียงใดแน่นอนว่าเรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสในทันทีไปทุกย่อมย่าของโลกโซเชียลโดยมีคนได้ตั้งคำถามว่าหรือว่าเจษจะกลับมาทำช่องต่อกันนะทว่าก็ได้มีคนที่ตั้งข้อสังเกตในครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจเช่นกันว่าดีอาจจะไม่ใช่การกลับมาของเจษจริงๆก็ได้แต่เป็นที่ระบบของ Facebook ที่มีการอัปเดตแฟนเพจและอาจเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมภาพที่อัพถึงยังดูเป็นเหมือนกับภาพเก่าอยู่ด้วยเช่นกันและแม้จะดูตัดความหวังไปสักหน่อยแต่มันก็มีโอกาสอยู่สมควรเลยล่ะครับที่จะเป็นบั๊กของทางระบบ Facebook โดยก็มีหลายคนเช่นกันที่ออกมายืนยันว่าเพจของตัวเองก็มีการอัปเดตแบบนี้เช่นกันและอาจจะเป็นบั๊กของทาง Facebook อีกด้วยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องที่แอบเศร้าเล็กๆที่ความหวังอันน้อยนิดที่เราจะเห็นเจษกลับมาโลดแล่นในวงการอีกครั้งอาจจะไม่ได้เป็นจริงซะได้แต่เชื่อเหลือเกินว่าผู้คนที่ชื่นชอบในตัวเจษยังคงไม่หมดหวังอย่างแน่นอนครับซึ่งผมเองตอนได้ข่าวก็ดีใจมากๆแต่พอได้รู้ว่าอาจจะเป็นบั๊กในตอนนี้ผมก็ได้จะบอกทุกคนว่าให้เผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะครับส่วนเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับการรอชายคนนี้กลับมาอัพคลิปในรอบ4ปีการก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างมีความหวังเอาจบจากยูทูบเบอร์ผู้เป็นตำนานของวงการที่ยังหาตัวไม่พบที่นี้มาถึงเรื่องราวของยูทูบเบอร์อีกท่านที่อยู่กับเรามาตลอดแต่แค่ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าและมาแต่เสียงตามคลิปที่ทุกคนชื่นชอบที่แค่ได้ฟังก็เป็นสุขใจกันไปแล้วโดยเรื่องราวนี้เป็นไอเดียของคนที่ชื่นชอบในเสียงของพี่ลูกดอกมากๆจนอยากจะเอามาตั้งปลูกกันไว้เลยทีเดียวละครับเพราะในกลุ่ม Hard Rocker Fan Club รวมพลชาวร้อนในนั้นได้มีผู้ใช้งานคนหนึ่งนามว่าเจไลท์เกิดไอเดียสุดบันเจิดนำเสียงพี่เอกในช่วงต่างๆมาทำเป็นเสียงริงโทนหรือเสียงปลุกโทรศัพท์กันเลยทีเดียวล่ะครับแน่นอนว่าเรื่องราวไอเดียสุดล้ำแบบนี้ที่ทำให้เราได้กลายเป็นกับคนที่เราชอบมีหรือที่คนในคอมมูนิตี้จะไม่ชอบใจกันเพราะทันทีที่คุณเจไลท์ได้ทำการโพสต์ออกไปนั้นคนในคอมมูนิตี้ชาวร้อนในก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยล่ะครับจนจะเรียกได้ว่าล้นหลามเลยก็ว่าได้ล่ะครับกับการได้เสียงพี่เอกมาครอบครองไว้เป็นริงโทนหรือว่าใช้เป็นเสียงปลุกก็ตามครับจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันสักนิดเพื่อคุณจะอยากโหลดมาเก็บไว้ใช้บ้างกันนะนอนปัดน้องผมพาเข้าไปให้มิดคอแล้วนอนมันจะแตกกู
เป็นอย่างไรกันบ้างครับบอกแล้วว่าหากได้นำไปใช้ตั้งปลุกแล้วก็ไม่มีทางที่จะไม่สะดุ้งตื่นอย่างแน่นอนครับด้วยเสียงกรี๊ดอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่เอกบอกเลยว่าตื่นกันทุกคนแน่นอนฮะต้องขอบคุณคุณเจไลท์จริงๆที่ทำรีโทนแบบนี้ออกมาให้พวกเราใช้กันนะครับซึ่งต่อมาคนก็แชร์โพสต์ดังกล่าวมากกว่า 1,000 ครั้งในคอมมูนิตี้จนคุณเจต้องมีการออกมาโพสต์วิธีการทำเป็นรีโทนทั้งบน iOS และก็ Android เลยทีเดียวแต่แค่นั้นมันยังไม่พอนะครับเพราะว่าโพสต์ดังกล่าวได้มีการถูกนำไปเผยแพร่โดยฐานะของเพจ Discord ใต้ดินที่ช่วยกระจายรีโทนเสียงสุด Exclusive นี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างโดยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นมีคนกดไลค์มากกว่า 5,000 ครั้งคอมเมนต์อีกเกือบ 1,000 และแชร์ไปมากกว่า 16,000 ครั้งอีกด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้สาวกร้อนในได้กระจายไปทุกทิศทางแล้วล่ะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นแล้วว่าด้อมร้อนในนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนจริงๆล่ะครับถ้ายังไงผมขอตัวไปเปลี่ยนเสียงรีโทนแป๊บนะครับของแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆมาถึงข่าวต่อไปของเรากันเลยดีกว่าครับซึ่งข่าวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์กันต่อไปแต่ทว่าเป็นในฝั่งของประเทศอินเดียกันบ้างซึ่งมีการเล่นพิเรนจนถึงกับต้องโดนจับเลยทีเดียวเรื่องราวนี้ตกเป็นของยูทูบเบอร์ชาวอินเดียอย่างการาฟที่ช่องของเขามีคนติดตามมากกว่า4ล้านคนด้วยกันซึ่งล่าสุดนั้นเขาได้ทำคอนเทนต์สุดพิเรนโดยการเอาหมาที่ตัวเองเลี้ยงผูกไว้กับลูกโป่งฮีเลียมซึ่งตอนที่ปล่อยคลิปไปนั้นคลิปดังกล่าวโดนดิสไลค์มากถึง 33,000 ครั้งด้วยกันและองค์กรปกป้องสัตว์อย่าง PFA ถึงกับต้องออกมาแจ้งความเขาให้ตำรวจดำเนินคดีฐานทารุณกรรมสัตว์เลยทีเดียวเป็นอย่างไรลองไปดูกันแบบสั้นๆดีกว่าครับจะรอบดอลลาร์ก็ราเต้3 2 1โอ้ดอลลาร์ภายหลังจากนั้นเขาได้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งและออกมาขอโทษว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะและอ้างว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้ความปลอดภัยและการดูแลพร้อมทั้งย้ำอีกด้วยว่าเขาเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงนะทว่าแม้จะเป็นแบบนั้นผู้คนก็ยังต่อว่าเขาว่าต้องการเรียกร้องความสนใจและหิวเงินเท่านั้นเองโดยปัจจุบันตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการถูกเรียกไปสอบปากคำและเตรียมไต่สวนต่อไปครับก็เรียกได้เลยว่าใครเป็นยูทูบเบอร์หรือคนทำคอนเทนต์ก็อย่าหาทำอะไรพี่เลยจะดีกว่านะครับที่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนมันอาจจะไม่สนุกอย่างที่คุณคิดและอาจจะมีโทษก็ได้นะครับเอาล่ะปิดท้ายด้วยเรื่องในวงการอีสปอร์ตกันบ้างเดี๋ยวจะโดนหาว่าไม่ใช่ช่อง e-sport ไปอีกโดยเรื่องราวนี้ตัวเป็นของการแข่งขัน Valorant ที่เกิดบักขึ้นกลางการแข่งขัน e-sport ที่ผู้เล่นยิง operator แต่โดนทีเดียวได้ถึง2ตัวด้วยกันทั้งที่ไม่ได้ยืนแถวเดียวกันนะจนแม้แต่ Shroud ยังต้องตั้งคำถามว่าไอ้แบบเนี้ยมันก็ได้ด้วยหรอจนเกิดเป็นคำถามว่า e-sport Valorant ready เหมือนตอน PUBG ready e-sport เช่นกันครับ Very surprising he's just crept on site now Penny's a little baffled What That was not a double Penny That was not Penny a double Penny is in the building boys and girls Magnum What is happening right now? That's look at this double. All out confidence play. What? He found two with that. Was he already tagged and it hit him in the arm? เรียกได้เลยว่าแม้มันจะเป็นที่ถกเถียงกันในตอนนี้แต่ก็คงหาคำตอบไม่ได้ว่าไรออนจะออกมารับมือกับเรื่องนี้อย่างไรหรือจะปล่อยให้เป็นความซวยของผู้แข่งขันแบบนี้แล้วตีหมื่นและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวของเราเป็นอย่างไรกันบ้างครับด้วยหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในช่วงท้ายอาทิตย์สวัสดีครับ